ท่านผู้ชมที่เคารพสำหรับเรื่องงานการเคลื่อนไหวทางการทูตถือว่ามีบทบาทสำคัญในการประกอบส่วนขนควายการช่วยเหลือจากสากลโดยเฉพาะกรณีในระยะที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อพยาธิโควิด-19ในปัจจุบันนี้การผันเปลี่ยนของสภาพอากาศของโลกในแต่ละระยะเป็นสิ่งที่มีความท้าทายบ่น้อยสำหรับการเคลื่อนไหวเวียกต่างประเทศของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในท่ามกลางที่สภาพอากาศของโลกกำลังประเสริญความยุ่งยากจากการแพร่ระบาดของเสื้อพยาธิอักเสบปอดจากเสื้อจุลโรคสายพันธุ์ใหม่คือโควิด-19 อยู่ในทั่วโลกซึ่งได้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างเหตุให้ทุกประเทศในโลกต้องได้ปรับตัวเข้าในการดำรงชีวิตแบบใหม่ทั้งประเสริญกับเศรษฐกิจที่ถดถอยและหยุดชะงักซึ่งได้สร้างผลกระทบโดยตรงต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของทุกประเทศโดยเฉพาะแม้นประเทศกำลังพัฒนาและด้อยพัฒนารวมทั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแม้นได้รับผลกระทบหลายเช่นเดียวกันในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงพรรครัฐบาลลาวเฮาได้ยกสู่ความเป็นเจ้าการเข้าร่วมในการต่อสู้เพื่อสันติภาพความมั่นคงการรับมือกับพยาธิระบาดการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศและการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติเคียงคู่กับการรับประกันเอกราชอำนาจอธิปไตยระบบการเมืองของประเทศชาติหับประกันการสมทบระหว่างการเพิ่มทวีหัดแน่นมิตรภาพและการร่วมมือกับบรรดาประเทศเพื่อนมิตรยุทธศาสตร์กับการสืบต่อปฏิบัติทิศการเชื่อมจอดและเชื่อมโยงสากลสร้างเงื่อนไขการยัดแยงดึงดูดกำลังแห่งถึงฮอนเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อขุดค้นและเสริมขยายความอาจสามารถบุกซ่อนและกำลังแห่งของชาติคะแนนการต่างประเทศเป็นคะแนนการที่ยืนอยู่ทันแถวหน้าของการต่อสู้การเมืองการทูตมาโดยตลอดเคลื่อนไหวเจรจาเสริมขยายการพัวพันหัวมือและยัดแยงเอาการช่วยเหลือจากสากลเพื่อนำเอาผลประโยชน์สูงสุดมาสู่ประเทศชาติได้เอาใจใส่ติดตามสภาพการผันแปรของโลกอย่างใกล้ชิดทั้งเป็นเสนาธิการให้แก่พรรครัฐบาลในการคดคั่วและประสานหับเอาการสนับสนุนช่วยเหลือจากบรรดาประเทศเพื่อนมิตรสากลด้วยหลายรูปการอย่างทันการเอาใจใส่ติดตามสรุปส่องรวมสภาพการแพร่ระบาดและปฏิบัติมาตรการต่างเพื่อป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด-19 อยู่บรรดาประเทศต่างๆทั่วโลกสุกยู่ช่วยเหลือบรรดาพลเมืองลาวที่ตกค้างอยู่ต่างประเทศให้สามารถกลับคืนประเทศได้อย่างปลอดภัยรวมทั้งอำนวยความสะดวกให้แก่ต่างประเทศรับเอาพลเมืองของตนที่ตกค้างอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกลับคืนประเทศได้อย่างทันการเป็นเจ้าการการเคลื่อนไหวในเวทีสากลอย่างตั้งหน้าในการประสานสมทบกับบรรดาประเทศเพื่อนมิตรในโลกและบรรดาองค์การจัดตั้งสากลเพื่อซอกหาทางออกร่วมกันในการแก้ไขวิกฤตการของโลกโดยเฉพาะแม้นการป้องกันควบคุมและแก้ไขการแพร่ระบาดของเชื้อพยาธิโควิด-19 ที่พร้อมระบาดหนักในทั่วโลกในปัจจุบันผ่านการเคลื่อนไหวการทูตอย่างตั้งหน้าและห้าวหาญโดยผ่านช่องทางการเจรจาการทูตที่มีความนุ่มนวลและคล่องแคล่วทั้งยึดมั่นแนวทางการต่างประเทศที่สร้างสรรค์และเสมอต้นเสมอปลายตลอดมาเฮ็ดให้สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสืบต่อได้รับการพัวพันหัวมืออันดีและญาติได้การสนับสนุนช่วยเหลือในด้านต่างๆจากบรรดาประเทศเพื่อนมิตรสากลโดยเฉพาะแม้นการช่วยเหลือในเวียกงานป้องกันควบคุมและแก้ไขการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด-19 นับแต่เริ่มมีการแพร่ระบาดอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นต้นแม้นการช่วยเหลือของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามสาธารณรัฐประชาชนจีนญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียสาธารณรัฐเกาหลีราชอาณาจักรไทยกัมพูชีแคนาดาและประเทศอื่นๆบรรดาองค์การจัดตั้งสากลและภาคธุรกิจประชาชนทั้งอยู่ภายในและต่างประเทศปัจจุบันสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้รับการช่วยเหลือด้านสาธารณสุขประกอบมีวัคซีนซิโนฟาร์มสปุตนิกแอสตราเซเนกาไฟเซอร์และจอห์นสันแอนด์จอห์นสันรวมหลายกว่า3ล้านโดสบรรดาอุปกรณ์ทางการแพทย์เงินสดการส่งทีมแพทย์เชี่ยวชาญมาช่วยเหลือให้ความรู้ด้านวิชาการแก้ฝ่ายลาวและการช่วยเหลืออื่นทั้งหมดนี้ได้ประกอบส่วนสำคัญเข้าในเวียกงานสาธารณสุขของลาวในการรับมือกับพยาธิโควิด-19 ที่กำลังระบาดเป็นวงกว้างซึ่งพรรครัฐบาลเฮาตั้งเป้าหมายจะสู่สนให้พลเมืองลาวได้รับการฉีดวัคซีนให้ได้50ส่วนห้อยภายในท้ายปี2021นี้ซึ่งมาฮอดปัจจุบันเห็นว่า
สามารถบรรลุการซักวัคซีนเข็มที่1สำเร็จแล้ว 43.56 ส่วนห้อยและเข็มที่2สำเร็จแล้ว 37.28 ส่วนห้อยฉะนั้นเพื่อจะให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในกำหนดเวลา3เดือนท้ายปี2021นี้สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวยังเป็นประเทศที่มีความต้องการสูงในการรับเอาการช่วยเหลือจากวงคณะญาติสากลซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ขาดบ่ได้ในการบรรลุเป้าหมายที่วางออกในครั้งนี้สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจะสืบต่อเพิ่มทวีความเป็นเจ้าการปฏิบัติแนวทางการต่างประเทศสันติภาพเอกราชมิตรภาพการร่วมมือเพื่อการพัฒนาและถือการทูตป้องกันเหตุเป็นทิศสำคัญสืบต่อขยายการพัวพันร่วมมือแบบหลายทิศหลายฝ่ายหลายรูปแบบหลายระดับระหว่างรัฐกับรัฐระหว่างภาคเฮากับภาคการเมืองของต่างประเทศบนพื้นฐานการเคารพเอกราชอำนาจอธิปไตยซึ่งกันและกันต่างฝ่ายต่างมีผลประโยชน์เพิ่มทวีความเป็นเจ้าการในการจัดตั้งปฏิบัติบรรดาข้อตกลงร่วมมืออันเป็นพื้นฐานกับบรรดาประเทศเพื่อนมิตรยุทธศาสตร์ที่ได้ร่วมกันยกการร่วมมือสู่ระดับสูงอันใหม่ให้มีประสิทธิผลตัวจริงกว่าเก่าในนั้นสืบต่อขยายสายพัวพันมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ความสามัคคีพิเศษและการร่วมมือครอบด้านลาวเวียดนามให้เข้าสู่ล่วงลึกเสริมขยายสายพัวพันเป็นมูลเสื้อคู่ห่วงมือยุทธศาสตร์ทอบด้านมั่นคงยาวนานกับสาธารณรัฐประชาชนจีนติดพันกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนแม่บทคู่ห่วงสถานกรรมลาวจีนให้เกิดดอกออกผลในทุกด้านสืบต่อรักษาและเพิ่มทวีสายพัวพันมิตรภาพที่เป็นมูลเสื้ออันดีงามกับบรรดาประเทศไอ้น้องและสหพันธ์รัสเซียเสริมขยายสายพัวพันกับประเทศเพื่อนมิตรอื่นสืบต่อรักษาการพัวพันมิตรภาพอันดีกับบรรดาประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงทางสืบต่อแก้ไขบรรดาข้อขัดแย้งด้วยการเจรจาพร้อมทั้งรักษาและเพิ่มทวีการร่วมมือด้านการค้าการลงทุนระหว่างกันสืบต่อเคลื่อนไหวอย่างตั้งหน้าในบรรดาองค์การจัดตั้งพรรคพื้นและสากลประกอบส่วนสำคัญเข้าในการปกปักรักษาสันติภาพเสถียรภาพและการร่วมมือเพื่อการพัฒนาอยู่พรรคพื้นและสากลสร้างเงื่อนไขสะดวกและนำผลประโยชน์ตัวจริงมาให้แก่การพัฒนาประเทศชาติ